ได้รับประทานอาหารได้รับประทานผักปลอดภัยที่สำคัญเป็นความภูมิใจของครอบครัวกระทั่งปี2557เมื่อโอกาสมาถึง 7-Eleven มีโครงการทดลองขายผักสดชายหนุ่มไม่รอช้ารีบเข้าไปติดต่อขอร่วมโครงการจากนั้นได้รับการติดต่อกลับให้นำผักขาวผักกาดขาวกะหล่ำปีแตงกวาแตงร้านช้ารีบแตงร้านต้นหอมผักชีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมาทดลองวางจำหน่ายผมดีใจมากที่เซเว่นติดต่อกับตอนนั้นไม่มีเงินทุนสร้างโรงแพ็คผักเลยไปหาเช่าโรงแพ็คที่ได้มาตรฐานเดือนละ 20,000 บาทในช่วงแรกออเดอร์ยังไม่เยอะส่งเซเว่นเริ่มต้น20สาขาหลังๆขยับเพิ่มขึ้นเป็น30สาขา40สาขาปัจจุบัน300สาขาเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลส่งผัก50รายการผักที่ขายดีแตงร้านแตงกวากะหล่ำปีผักกาดผักบุ้งจีนคุณวิทย์ค้าขายกับเซเว่นเรื่อยมากระทั่งปี2561ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่หวังสร้างอนาคตด้วยการซื้อที่ดิน239ตารางวาย่านลำลูกกาคลอง3จังหวัดปทุมธานีมูลค่า 7.9 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงงานแพ็คผักเพราะออเดอร์เกือบทั้งหมดมาจากเซเว่นทุกวันนี้ผมสั่งผักให้เซเว่นเจ้าเดียวแน่วแน่จะฝากอนาคตกับCP ออเพราะที่ผ่านมาออเดอร์เพิ่มขึ้นตลอดมีประกาศมีการประกันราคาไว้ด้วยยิ่งช่วงโควิดอะไรก็ตกงานแต่ยอดขายเราพุ่งขึ้นมากกว่าเท่าตัวและจากเดิมส่งผักวันละ 6,800 แพ็คขยับเป็น 20,000 แพ็คต่อวันได้ความช่วยเหลือจากเซเว่นที่คิดไอเดียทำชุดผักพร้อมปรุงอาทิชุดต้มผักชุดต้มยำชุดซุกี้ชุดผัดกะเพรา ชุดผัดน้ำพริกเพื่อกระตุ้นยอดขายเพราะลูกค้าบางคนไม่รู้ว่าแต่ละเมนูต้องใส่ผักอะไรบ้างสำหรับแหล่งที่มาของผักเจ้าของกิจกรรม